สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ลั่นเยอะมากไม่เคยเจอนิกกี้หอบเงินล้านให้เสียใจเคยเกเรลำบากอีกไม่เสียได้นิกกี้ณชัดควงก้อยอรัชพรนำเงินไปให้คุณแม่เสาวลักษณ์ของตนเองมีวันนี้ได้เพราะกตัญญูขอให้พ่อแม่ให้น้องนิกกี้บอกว่าเลิกขอเงินแม่ตั้งแต่อายุ18โดย13ปีที่ผ่านมาไม่เคยขอเงินแม่เลยให้เงินแม่ตั้งแต่เงินก้อนแรกที่ได้ตอนนี้31แล้วทำตามความฝันของตนเองหลายอย่างแล้วซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดไปเที่ยวยังไม่ได้ให้เงินแม่แบบก้อนใหญ่เลยสักครั้งเคยซื้อรถให้แม่ครั้งหนึ่งวันนี้จะไปเบิกเงิน1ล้านเอาไปเซอร์ไพรส์แม่เมื่อไปถึงที่บ้านเคยอยู่ตอนเด็กกับแม่วางแผนเอาเงินล้านแช่ช่องฟรีซไม่ได้กินข้าวที่บ้านมา10ปีแล้วจะบอกแม่ว่าอยากกินข้าวแม่ต้องเปิดตู้เย็นแล้วเจอเงินนิกกี้ย้อนเรื่องราวตอนอยู่บ้านนี้กับแม่10ปีไม่ได้อึที่บ้านเลยปวดอึต้องรีบไปอึในห้างเพราะส้วมชักโครกกดไม่ลงแม่ประหยัดไม่ยอมซ่อมวาล์วน้ำรั่วต้องปิดไว้หลังก้นไม่ได้แม่เล่าว่านิกกี้อยากได้รถใหม่ตอนนั้นเราไม่มีตังค์รถวอลโว่เก่าอายเพื่อนมั้งนิกกี้ยอมรับขี้อายแม่ขับรถเก่าไปรับปรับเก้าอี้เอ็นนอนเลยกลัวเพื่อนเห็นว่ารถเก่าทุกวันนี้นิกกี้ส่งเสียดูแลแม่ดีมากถามตลอดเอานั่นไหมเอานี่ไหมยังถามแม่ซื้อรถใหม่ไหมแม่บอกไม่เอาแม่ประหยัดมากก่อนถึงนาทีสำคัญให้แม่ทำกับข้าวให้กินลุ้นแม่เปิดตู้เย็นเจอซองเงินล้านแม่เปิดออกมาตกใจล้านเยอะแยะเลยไม่เคยเจอเอามาให้แม่เหรอพร้อมทั้งสวมกอดลูกชายนิกกี้ยอมรับว่าตอนเด็กๆ เกเรทำไมกูเป็นเด็กแบบนี้วะเงินที่บ้านก็ไม่มีคิดบ่อยแต่ก็ยังทำเงินที่บ้านไม่มีเงินก็จะหมดแล้วแต่แม่ทำเพื่อผมกับไอ้เมาตลอดแต่ภูมิใจแล้วให้เงินเขามาตลอดก้อนนี้อยากเอาไปทำอะไรก็ได้เลยผมเชื่อเรื่องที่ผมมีวันนี้เพราะกตัญญูกับพ่อแม่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใครลำบากเพราะให้พ่อแม่อย่าทิ้งพ่อแม่ถ้าผมจะลำบากอีกครั้งไม่เสียดายแล้วเพราะตอนผมมีผมช่วยไอ้เมาผมช่วยพ่อแม่แล้วขณะที่คุณแม่ชื่นชมว่าที่สะใภ้ก้อยอรัชพรด้วยว่าก้อยก็กตัญญูพ่อแม่นิกกี้บอกเสมอว่ารักก้อยตรงนี้รักแม่เหมือนนิกกี้เลยคนรักพ่อรักแม่เป็นคนแบบไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนใจดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ